ไม่ยอมพ่ายแพ้ใครๆก็บอกว่าวินเนี่ยเหมือนแม่มากกว่าพ่อแม่ว่าถ้าจะจริงนะวินอยากวาดรูปเก่งๆเหมือนคุณแม่ครับไม่อยากทำงานเหมือนคุณพ่อวินครับอย่าพูดอย่างนี้สิครับเดี๋ยวคุณพ่อก็เสียใจแย่เลยนะพ่อไม่เสียใจหรอกนะวินโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้หมดเลยลูกแต่พ่อขอแค่อย่างเดียวนะวินโตขึ้นไปเนี่ยวินต้องดูแลแม่ดูแลน้องสาวของวินด้วยนะครับวินสัญญากับพ่อกับแม่ได้ไหมครับวินสัญญาครับเก่งมากครับแม่เขาจะคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอนะลูกพ่อเชื่อนะว่าแม่เขาจะเฝ้าคอยดูการเติบโตของวินของน้องออนเขาจะคอยเป็นกำลังใจให้เราเสมอเลยนะลูกนะตัวมันมาให้ได้ตามตัวมันมาผมรู้ว่าคุณกับพ่อตามหาตัวมันอยู่ไอ้คนที่หักหลังเราไปเข้าเอ็มพายไอ้คนที่ทำให้บริษัทเราล่มจมไอ้คนที่ทำให้พ่อผมเป็นแบบเนี้ยผมรู้ว่าคุณกำลังเสียใจนะครับคุณวินแต่ถ้าเรื่องแค่นี้คุณยังรับมันไม่ได้คุณก็ไม่มีวันสู้กับคุณพีได้มิสลีก็เป็นแค่ด่านหนึ่งในเกมเท่านั้นเกมนี้มันโหดไว้ที่คุณคิดนะครับคุณวินคุณคิดจะสู้ต่อคุณคิดว่าตัวเองจะรับมือกับความเจ็บปวดและความสูญเสียที่จะตามมาได้มากแค่ไหนในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาของพ่อคุณผมอยากให้คุณคิดทบทวนดูให้ดีถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็เดินออกไปจากเกมนี้ตั้งแต่ตอนนี้แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะทิ้งอาชีพศิลปินที่คุณรักมาช่วยงานพ่อคุณก็เข้าไปสู้ด้วยกันที่บริษัทผมจะเตรียมความพร้อมให้คุณก่อนลงสนามจริงเองพรุ่งนี้พ่อว่าจะมีงานเลี้ยงถือเป็นการฉลองความสำเร็จที่ลูกชิงตัวมิสเซรีมาได้จากพวกธีรกิจการกุลลินต้องขอบคุณพ่อมากเลยนะคะ
ที่พ่อยอมให้ลินใช้ไพ่ตายมีไพ่ตายแต่ใช้ไม่เป็นมันก็ไม่ชนะไงลินก็แค่ใช้วิธีเปลี่ยนการปฏิเสธให้เป็นยอมตกลงภายในเวลาที่จำกัดค่ะคือ 1. ยื่นข้อเสนอที่อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ได้ข้อ 2. เน้นย้ำกับเขาว่าถ้าเขาลงทุนกับเราเขาจะไม่ต้องเสียอะไรเพราะว่ามันเป็นวิธีการดึงดูดใจใครๆก็อยากได้โดยที่ไม่ต้องเสียลูกสาวพ่อเขียนคำว่าชนะเป็นก่อนเขียนชื่อจริงเป็นด้วยซ้ำลินบอกพ่อแล้วไงคะว่าถ้าพ่อไว้ใจลินพ่อจะไม่มีวันผิดหวังจริงพ่อรู้นะว่าลูกต้องพยายามแค่ไหนเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ตอนนี้ลูกพิสูจน์ให้พ่อให้ทุกคนเห็นแล้วว่าลูกยืนอยู่ตรงนี้ได้นะเป็นความสามารถของลูกไม่ใช่เป็นแค่ลูกพ่อพ่อคะลินยังมีอะไรอีกหลายอย่างเลยนะคะที่จะโชว์ให้พ่อเห็นถ้าพ่อให้ตำแหน่ง CEO Empire Food กับลินถ้างั้นลูกต้องรีบไปพักผ่อนนอนให้เยอะๆแล้วพรุ่งนี้แต่งตัวให้สวยที่สุดเพราะว่าพ่อมีเซอร์ไพรส์ค่ะพ่อ Good night นะคะ Good night Good night ค่ะพ่อจะให้ตำแหน่งกับมิลินจริงเหรอครับถ้าไม่ใช่เพราะเสน่ห์แล้วไหวพริบของมิลินเราคงไม่ได้ตัวมิสเตอร์ลีมาจริงไหมดื่มไวน์กันหน่อยไหมคุณจะยอมให้มิลินแย่งตำแหน่งนี้ไปไม่ได้นะคะก็ถ้าพ่อตัดสินใจแล้วผมก็คงเปลี่ยนใจพ่อไม่ได้คุณพาคินคุณก็รู้ว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นบันไดไปสู่ตำแหน่งผู้สืบทอดซึ่งคุณพ่อตั้งใจจะยกให้คุณคุณจะเดือดร้อนไว้ทำไมหรือกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นภรรยาผู้สืบทอดคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าคุณแต่งงานกับผมเพราะอะไรคุณก็แต่งงานกับเจนเพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงที่ผมแต่งเพื่อครอบครัวแต่คุณแต่งเพื่อตัวเองเจนก็ทำเพื่อครอบครัวเจนเหมือนกันถ้าพ่อเจนไม่ยอมอยู่ฝ่ายเดียวกับพ่อคุณก็คงเป็นเหมือนคุณปรมะในตอนนี้เจนทำในสิ่งที่ทำเพื่อครอบครัวของเจนแล้วแล้วคุณล่ะทำในสิ่งที่ต้องทำเพื่อครอบครัวของเราหรือยังถ้าคุณอยากจะย่ำอยู่กับที่แล้วปล่อยให้น้องสาวข้ามหน้าข้ามตาไปก็เชิญเลยค่ะแต่คืนพรุ่งนี้เจนจะไม่ยอมให้มิลินได้ซีนคนเดียวแน่ลิสาเดี๋ยวผมจะเข้าไปจัดการเรื่องแถลงข่าวอาการป่วยของคุณพ่อให้เร็วที่สุดนะถ้ามีเรื่องอะไรด่วนนะโทรมาได้เลยคุณวินไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทางนี้ลิสาจัดการให้เองงั้นผมฝากด้วยนะลิสาขอบคุณมากค่ะคุณอนาวินคะรบกวนเชิญทางด้านนี้สักครู่ค่ะมีอะไรครับเรื่องอาการของคุณพ่อหรอเชิญทางด้านนี้ค่ะมาทำไม
คุณปรมาเป็นไงบ้างผมถามว่าคุณมาทำไมอันนาก็มาให้กำลังใจวีในฐานะเพื่อนไงเพื่อนคุณก็รู้นี่ว่าผมเป็นเพื่อนกับคุณไม่ได้แล้วตกลงว่าคุณมาทำไมต้องการอะไรจากผมอันนารู้นะว่าอันนาเคยทำให้วินเสียใจแต่เรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วอันนาคิดว่าเราสองคนน่าจะยังมีความรู้สึกที่ดีให้กันได้ถ้าวินมีอะไรค้างคาอันนาก็อยากให้วินเคลียร์ให้จบผมว่าเราไม่มีอะไรต้องเคลียร์กันแล้วนะแต่ว่าอันนามีวินอันนามีเรื่องอยากจะบอกวินอันนารู้ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่ว่าอันนาก็ไม่มีเวลาแล้วอันนาอยากให้วินได้ยินจากปากของอันนาวินจะได้ไม่ต้องเข้าใจอันนาผิดขอโทษนะมีอะไรที่ผมต้องเข้าใจคุณมากกว่านี้อีกคืนนี้หนูคือหนูต้องรีบไปแล้วล่ะเพราะนักข่าวมาเต็มโรงพยาบาลแล้วอ่ะขอโทษที่มาขัดจังหวะนะครับคุณวินแต่ว่าน้องอนาต้องรีบไปแล้วล่ะครับคุณกลับไปเถอะคุณปิดข่าวเรามาได้ตั้ง3ปีอย่าให้ความมันแตกวันนี้เลยคุณพี่ลินคะคุณพี่ลินประชาสัมพันธ์เมาส์กันค่ะว่าคุณพีจะประกาศชื่อ CEO Empire Food คนใหม่ในงานลิขคืนนี้พรุ่งนี้แต่งตัวให้สวยที่สุดเพราะว่าพ่อมีเซอร์ไพรส์นี่ใช่ตำแหน่งที่พี่ลินเล็งไว้หรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะแต่อุ้งอิงยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าคุณมิลินทำยังไงที่สามารถมัดฉันมิสเตอรี่ได้ภายใน1นาทีอ่ะเพราะว่าฉันมีไพ่ใบสำคัญที่เขาต้องการอยู่ในมือไงล่ะคุณลิสาครับคุณลิสาคุณกัปตันคะครับเวลาเข้าห้องประชุมช่วยเคาะประตูก่อนนี่ถ้าเป็นการประชุมที่มีลูกค้าอยู่ด้วยฉันเชิญคุณออกจากตำแหน่งผู้ช่วยของฉันแน่ผมขอโทษจริงครับคุณลิสาแต่มันมีเรื่องด่วนจริงครับคือผมเห็นจดหมายฉบับนี้อยู่บนโต๊ะคุณปรมาครับนี่ครับแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะแอบเปิดอ่านนะครับคือทักษะสกิลสายตาของผมมันดีมากก็เลยเหลือบไปเห็นว่าข้อความมันคือเรื่องแถลงข่าวเป็นไงบ้างคุณมีอะไรกันคุณวินคะมิสเตอร์ลีไม่ได้สนใจ Empire หรือ T Group ตั้งแต่แรกแต่สิ่งที่เขาสนใจก็คือ Tavis is with us by this investment Tavis will become your advisor without any cost คนที่เชี่ยวชาญการลงทุนในประเทศไทยอย่างเตวิสที่นี่รู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมเราถึงก้าวนำทีกรุ๊ปอยู่ในก้าวตลอดแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย
อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ